ศบาลนครนนท์อำนวยความสะดวกนำไม้ทำสะพานทางเดินให้กับประชาชนบ้านริมน้ำพร้อมนำกระสอบทรายทำเขื่อนรับมือน้ำท่วมวันนี้นะคะที่ชุมชนกลาโหมคลองบุญนาคตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนท์ได้นำแผ่นไม้ไปทำทางเดินยกสูงให้กับประชาชนตามชุมชนที่บ้านเรือนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมได้นำกระสอบทรายไปวางเป็นเขื่อนคันกั้นน้ำช่วงน้ำทะเลหนุนสูงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนชั้นในนางรัตนาผลพรตประธานชุมชนกลาโหมคลองบุญนาคกล่าวว่าทางเทศบาลได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำซึ่งช่วงน้ำทะเลหนุนสูงแม่น้ำเจ้าพระยาจะทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนซึ่งทางเทศบาลได้นำไม้แผ่นมาทำสะพานให้เดินเข้าบ้านเพื่อหนีน้ำเพราะบ้านบางหลังน้ำท่วมสูงและได้นำกระสอบทรายมาทำเป็นเขื่อนกั้นน้ำและช่วงเวลากลางคืนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลเนี่ยคอยลงพื้นที่ตรวจสอบช่วงเวลากลางคืนและช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงซึ่งตนเองก็อยากจะฝากถึงเรือด่วนที่สัญจรในแม่น้ำนะคะว่าให้ขับเรือช้าๆลงหน่อยค่ะเพราะว่าประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากเรือที่วิ่งเร็วนะคะคลื่นได้ซัดเข้าฝั่งกระทบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายค่ะอะไรอ่ะก็คือเตรียมความพร้อมไว้ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเอาของพี่มันสูงอ่ะมันติดหลังคาก็เลยพ่อเขาบอกจะทำเอาเองจะขอไม้ค่ะแล้วพอสูงขึ้นนี่น้ำขึ้นสูงไหมคะก็บางทีก็ปิ่มนี่แต่สองสามวันนี้ยังไม่ขึ้นถึงค่ะในช่วงที่น้ำมาก็คือปิ่มเลยถ้าวันที่น้ำขึ้นสูงอ่ะเท่านี้เลยค่ะเท่าที่หนองสะพานเนี่ยพอหลังจากนั้นก็ขึ้นมั่งนิดหน่อยครับดีมากเลยดีมากแล้วเจ้าหน้าที่เขาดีมากอัธยาศัยดีทุกคนเลยค่ะใจดีกันทุกคนก็มากวันเมื่อวันนี้ท่านลองเพื่ออะไรมาเมื่อเช้าแล้วก็มาถ่ายไว้ให้พ่อคุยอยากขอบคุณเจ้าที่หน่อยไหมพี่ขอบคุณค่ะอยากขอบคุณมากเลยค่ะที่ไม่เคยได้มาเลยนะคะขอบคุณเจ้าที่หน่อยไงหน่อยไหมก็ขอบคุณท่านนายกอ่ะที่ช่วยเหลือชาวบ้านซอยตานเจ้าครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเลยครับเป็นนายกอีกนั้นนะพุ่งหนูจะได้สบายนี่ของเทศบาลนครนนท์น้ำนี่จะมาขึ้นสักกี่โมงครับตาก็สองวันนี้ขึ้นดึกตำบลอะไรคะเนี่ยตำบลบางกระสอค่ะสายน้ำนี่ต้องมีแบบจะน้อยมากเกิดจะท่วมขนาดนี้เนี่ยหน้าบางซอยจะหลอดทุกปีทุกปีสะพานจะคือพี่อยู่บ้านริมแม่น้ำพี่รู้เลยว่าน้ำถ้าเปลี่ยนสีนี่คือใช่ท่วมใช่ไหมพี่เริ่มแล้วตอนแรกมันท่วมทุกปีน้อยมากจะต้องท่วมยันหน้าบางซอยทุกปีเพราะน้ำนี่คือเปลี่ยนสีป่ะพี่อย่างนี้ใช่เปลี่ยนสีในน้ำเหนือเนี่ยอ๋ออย่างนี้คือน้ำเหนือใช่ไหมพี่ใช่ถ้าน้ำทะเลมันจะเขียวไงเพราะว่าน้ำทะเลอย่างเงี้ยนะมันจะเขียวเนี่ยน้ำเหนือเริ่มปล่อยท่วมสวนแล้วเริ่มเนี่ยในสวนนั่นท่วมทุกคืนเนี่ยเนี่ยเริ่มเขาก็ขึ้นตอนมืดมั่งนี้บ้านเนี่ยเขาจะท่วมตลอดตอนนี้พื้นที่ต่ำเลยพี่เนี่ยแต่ในเนี่ยพี่แต่ในท่วมเริ่มปล่อยอย่างนี้ท่วมไหมพี่ถ้าท่วมจ้ะเนี่ยต้องย่ำกันตลอดมันขึ้นสุดนะยันนู่นน่ะข้างนู่นน่ะปักซอยทุกปีเลยที่ผมมาที่มาลุยน้ำกันอยู่แถวย่าใช่เลยขอบคุณนายกนะคะนายกเทศบาลนายกสมนึกที่มาดูแลในซอยสันเจ้าชุมชนซอย9ทับ1นะคะที่มาช่วยเหลือมีอะไรบ้างครับที่เขาช่วยเหลือบ้างของนายกก็นายกก็ตอนนี้มาช่วยไฟค่ะขอบคุณนะคะช่วยไฟแล้วก็ตีไม้ไม้ทางเดินเหรอคือทางเทศบาลเข้ามาอำนวยความสะดวกดูเรื่องไฟเรื่องอะไรให้เราด้วยเหรอคะแต่วันนี้เขามาต่อไฟค่ะขอบคุณนะคะคุณในท่านนายกคะที่เอาไฟเข้าซอย9ทับ1แล้วค่ะแล้วก็มีไม้มาช่วยเหลือทำทางเดินชุมชนซอย9ทับ1นะคะขอบคุณค่ะคุณนายกนายกนะคะที่ช่วย
ซอยสันเจ้าให้เจริญได้นะคะมีน้ำมีไฟสะพานให้พวกเรานะคะลำบากมากทุกปีนะคะขอบคุณมากค่ะใช่ไหมพี่จ้ามาทำทุกอย่างทุกยาเสพมันจะท่วมทุกปีไงมีน้ำต่ำอืมดอนเนอร์สโอ้ดีเลยนะพี่นะนี่บ้านทำไมมันเอ็นไหมคุณยายเอ็นมาเจ้าอุ้ยเอ็นซุดไปเยอะแล้วค่ะที่บ้านยังตรงบ้านลูกสาวต่อไปเนี่ยซุดเลยพังหมดเลยอ่ะค่ะและนี่ท่านนายกเขาสั่งให้เจ้าหน้าที่มาทำไม้ทำอะไรให้เหรอคะทางเดินเนี่ยทางเดินแล้วนี้ก็มาติดไฟทางเทศบาลใช่ไหมคะยายขอบคุณนายกสมนึกบ้างไหมนครเนี่ยยายจะช่วงประมาณนี้เลยนะคะอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นไงเข้าน้ำเข้าบ้านไหมยายอาทิตย์ที่แล้วไม่ถึงก็เข้ายังไม่ถึงเข้าแต่ก็มันก็เหมือนน้ำจะเริ่มมาแล้วใช่ไหมแต่บ้านลูกสาวเข้าบ้านยายสูงหน่อยก็มาปิ่มๆใช่ไหมคะมาปิ่มๆค่ะเนี่ยมันช่วงด้วยประมาณแล้วพอมาต้องมาคืนแต่เราก็นอนไม่ได้ช่วงมาก็ลำบากนะคุณยายนะมีดีท่านนี้มีคอยช่วยที่และขอบคุณท่านนายกมากค่ะที่ทำอะไรทั้งหลายให้มีทำสะพานมาทำสะพานแล้วก็ดูไฟอ๋อถ้าน้ำมานี่ยังไงพี่มันยกอย่างเดียวยกแค่นี้น้ำมาขอก็เป็นยกขึ้นโอ้เตรียมยกขึ้นลงให้นอนขึ้นหมดแล้วอันนี้เตรียมยกหมดแล้วใช่ไหมพี่น้ำมาคาดว่าจะมาไหมพี่ก็บอกว่าจะมาตอนนี้มันชัยนาทแล้วเนี่ยชัยนาทปล่อยมาปุ๊บตอนนี้ก็ยุทธยาเขาก็เริ่มมาเนี่ยส่วนพี่ก็เตรียมของไว้ขึ้นที่สูงหมดใช่ไหมพี่แล้วของเป็นของหลักๆพวกตู้เย็นพวกเครื่องผ้ายกขึ้นหมดไอ้เนี่ยร้านก็ทุกปีอ่ะเราก็เลยไม่ทำไปเดี๋ยวนั้นทุกมันแล้วลุกขึ้นเรือวิ่งเรืออะไรเนี่ยพังโอ้ยกเย็นยกกันมันทุกปีเราก็รู้จะทำยังไงครับที่นอนพี่นอนยังไงพี่ก็เลยนอนเนี่ยก็เสริมยกมีขึ้นร้านถ้าไม่ยกก็นอนไม่ได้มันซุดหมดน้ำมาทุกปีหนุนทำก็ซุดแล้วขึ้นเรือนวิ่งเรือนน้ำเยอะไงยกหนีไปก็มีก็อยากได้พวกไม้พวกอะไรพวกไม้แล้วก็มาหนุนขึ้นทำยกให้พ้นน้ำครับพอน้ำมาทุกปีไงบ้านนี่เกมยกเกมไหนถ้าไม่ยกก็อยู่ไม่ได้ต้องไปออกไปชุมนอกต้นนั้นมาใต้พื้นนี่ใช่ไหมพี่เนี่ยเนี่ยหมดน่ะโอ้ยเนี่ยตาบานเนี่ยเอาเนี่ยหมดแต่ถ้ามาไม่เหลือทีแรกก็
ทิ้งหมดของเครื่องตู้เตอร์อะไรใช้ไม่ได้หมดเลยไม่อยากจะร่างอะไรเพราะมันอยู่ริมน้ำอันตรายน้ำมาทุกปีเราก็ไม่อยากจะทำอะไรเนี่ยดูนอนได้ไหนสูงสูงต่ำต่ำสูงสูงต่ำต่ำแล้วหน้าต่างนะเปิดไม่ได้ดูเนี่ยอย่างนี้นอนไม่ได้เลยใช่ไหมพี่มันนี่ไงดูเด็กเห็นไหมอ๋อมันบวมนี่พี่มันบวมมันไม้มันโกงเนี่ยเนี่ยฟังหมดเนี่ยเนี่ยแล้วหน้าต่างเนี่ยดูเนี่ยต้องใช้เชือกผูกนะมันปิดไม่ได้หน้าต่างจะปิดไม่ได้มันห้ามหมดแล้วข้างฝาต้องก็สมัยปี54อ่ะนี่ดูใต้นี้เนี่ยเวลาท่วมปุ๊บเนี่ยมันบวมเห็นไหมตู้เย็นเนี่ยเวลาน้ำมาทีเนี่ยขึ้นข้างบนกันใช่รู้แล้วอ๋อมันมาจากใต้พื้นอ๋อมันอันนี้หมดแล้วนี่นะใช่มันพังหมดแล้วแล้วก็ปูเสือปิดไว้เฉยนอนกินอยู่บนนี้ตอนน้ำท่วมนะยันตุลาเพราะว่าเราปูเพราะว่าอะไรป่ะหมูเงี้ยวเขี้ยวขอตะคงตะขาบดูเลยเนี่ยโอ้บ้านเห็นป่ะมันซุดเนี่ยเนี่ยลูกฝางอ่ะฝาเฟ้อพังหมดพังหมดอันนี้ห้องพระห้องพระดูเด็ดมีเลขเก็บพังมีปัญญาทำเข้ามาดูเลยเข้ามาได้โอ้นี่ไม้ก็ผูกหมดเลยเนี่ยผูกหมดเลยเนี่ยดูเด็ดเราก็อยู่ทั้งผูกผูกนี่แหละเราไม่รู้แล้วพลาดเราไงเราก็อยู่อย่างเงี้ยที่ปูเสือคือปูไม่เยอะปูไม่เยอะเราปูจะเข้ากันเราช่วงนั้นก็อยากได้แบบปรับปรุงบ้านน่ะไม้เม้ยอะไรที่มันทำได้ดูประตูปิดได้ไหนเนี่ยก็อยากได้ไม้นะนะป้านะช่างก็ไม่ได้เมย์นะก็ไม่เคยจะเมย์เนี่ยถูกหมดแล้วมันตายอยู่บนบ้านแต่ดีนะไม่มีคนอยู่เยอะก็ทางสุดค่ะไปอยู่อย่างติดแค่เลย